เด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักชื่อโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรคะโรงเรียนอนุบาลสาลิงใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูเมย์ก็จะมีนิทานมาฝากนะคะนิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไรใครอยากรู้บ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แสดงว่าเด็กๆต้องทำยังไงก่อนจะฟังนิทานหนึ่งต้องทำยังไงคะต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะถามนะพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานมีชื่อเรื่องว่ากุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนเรื่องมลดีทองกรอยภาพจากพี่ชาตรีศรีพลแพ้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะว่ากุ๋งกิ๋งอยากไปโรงเรียนเอ๊ะทำไมเขาอยากจะไปโรงเรียนเอกอีเอกเอกไก่โก่งคอขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ๋งกิ๋งงัวเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยนะแม่ปลุกลุกเถอะกุ๋งกิ๋งขี้เศร้าจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแปรงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ๋งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพลันนึกขึ้นได้เอ๊ะวันเปิดเทอมนี่นารีบล้างหน้าแปรงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าปืนปืนเสียงแตรรถดังรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จ๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ๋งกิ๋งดีใจยิ้มแป้นเริงร่ากุ๋งกิ๋งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขาเจอเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิลปะหรรษาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตาข่ายไม้ลื่นชิงช้าใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวันอ้ำอร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานประแป้งเต็มหน้านั่งล้อมวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหรรษาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ๋งกิ๋งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ๋งกิ๋งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนๆมาเริงระบำร้องเล่นเต้นลำลันลันลันลาเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ๋งกิ๋งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบายบายพรุ่งนี้มาใหม่นะจ๊ะเป็นไงคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนก็จบลงไปแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานกันไปแล้วสนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมคะมีใครอยากฟังอีกบ้างถ้าเด็กๆอยากฟังอีกเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูเมย์จะมีนิทานมาฝากให้เด็กๆได้ฟังกันเป็นประจำเลยดีไหมคะถ้าเด็กๆชอบฟังคุณครูเมย์จะหานิทานที่เด็กๆชอบนะคะมาให้เด็กๆฟังเด็กๆก็ได้ฟังอย่างสนุกสนานนะคะแล้วนิทานที่เด็กๆได้ฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นั้นเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีชื่อเรื่องว่าอะไรใครจำได้บ้างเอ๊ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะบอกให้นิดนึงเกี่ยวกับ
อยากจะไปโรงเรียนนะกุ๋งกิ๋งหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขานิทานเรื่องนี้ที่เด็กได้ฟังไปมีชื่อเรื่องว่ากุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนเหมือนอย่างเด็กๆเลยใช่ไหมคะมีใครอยากไปโรงเรียนบ้างเก่งมากเลยเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะมีอะไรเอ่ยมีความรู้แล้วก็เป็นเด็กที่ยังไงคะเป็นเด็กที่เก่งกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆได้มาโรงเรียนเราก็จะมาเจอกันนะคะมาเจอเพื่อนๆมาเจอคุณครูเมย์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเมย์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย